ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักที่ครับผมและสำหรับการที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมน้องๆคือมีเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนะฮะไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะ GM จ๋าช่วงนี้เนี่ยมีสปงสปอยเล็กๆน้อยๆกันใหญ่เลยนะครับผมนะเขาบอกว่าถ้าเราผลโมจิของเรานะครับผมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสีได้นะครับผมนะฮะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆนะครับผมนะตามสีฮาคิของเราเลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมนะฮะทางด้านของหมัดปืนนะครับผมนะหรือว่าหมัดระเบิดโมจินั่นแหละนะครับผมนะฮะยังมีหลายสีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือมีสีเขียวสีแดงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะก็เป็นสีสันที่สวยงามนะครับสีสกิลที่2เนี่ยนะครับผมนะฮะก็มีลักษณะเป็นสีต่างๆนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแล้วเขาบอกว่านะครับผมนะฮะสกิลซีนะครับผมนะฮะจำเป็นต้องมีสีหลายๆสีด้วยนะครับผมนะฮะมันจึงจะสวยงามนะครับผมนะฮะเอาจริงๆนะครับผมนะส่วนตัวถามว่าชอบไหมมันก็ชอบแหละนะครับผมนะเป็นสิ่งใหม่อะไรใครๆก็ชอบนะครับผู้ชมแต่อยากจะฝากถึง GM นะครับว่าอย่าทําอะไรจนเกินไปนะครับผมนะบางทีเราก็ย้อมสีเข้าใจแหละคือแบบว่าอาจจะไม่มีคอนเทนต์แล้วหรือเปล่านะครับผมนะก็เลยทําแบบโดยการย้อมสีอันนู้นย้อมสีอันนี้ให้มันมีสีสันสวยงามนะครับแต่ขอเตือนนิดนึงนะครับผมนะฮะพยายามอย่าออกทะเลไปไกลนะครับผมนะขนาดผลบิ๊กมัมทุกวันนี้กูไม่ได้เรียกผลบิ๊กมัมแล้วนะครับผมนะเรียกผลสปิริตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งๆที่มันคล้ายผลบิ๊กมัมมากๆเลยนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอย่างผลประตูก็เป็นผลโพทัลนะครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมนะมันยังจะเป็นคอนเซปต์ของวันพีซอยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะกลัวทางด้านของ GM นั้นจะออกทะเลไปไกลเหลือเกินนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมนะฮะก็ฝากถึงนิดนึงละกันนะครับผมนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับผมนะ GM จ๋าในะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลโมจิกันดีกว่านะครับผมนะฮะสกิล C ครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะจบด้วยท่าสีแดงแบบนี้นะครับผมนะถามว่าสวยไหมก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมนะสีแดงของเราก็แรงฤทธิ์อยู่แล้วนะครับผมนะฮะนะครับแต่ในอนาคตนะครับผมนะดูเหมือนว่าท่าด้านของผลโมจิของเรานะครับผมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับผมนะฮะจากสีแดงโง่ๆนะครับผมนะกลายเป็นสี RGB นะครับผมนะฮะตามสีฮาคิเกาะของเราใส่เลยนะครับใครใส่สีขาวก็จะเป็นสีขาวใครใส่สีเขียวก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับผมนะฮะนะครับผมยกตัวอย่างมาเป็นสีเขียวละกันนะครับผมนะถามว่าเท่ไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะคุณผู้ชมคิดว่าเท่หรือเปล่าล่ะนะครับผมนะว่าไปว่ามานะครับผมนะคล้ายๆจะเป็นการแบบเหมือนลิเกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะย้อมสีขายย้อมสีแบบนั่นแหละนะครับผมนะฮะยังไม่พอนะครับผมนะฮะแถมยังมีการเปิดให้โหวตนะครับผมนะฮะบอกว่าดาบคู่ของเราเนี่ยหรือว่าดาบโอเด้งของเรานะครับผมนะฮะอยากให้มีการเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับผมนะให้เหมือนทางด้านของผลโมจินะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่อยากจะโหวตนะครับผมนะฮะก็ไปโหวตได้ที่หน้าทวิตของ IP Indra ได้เลยนะครับผมนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญนะครับผมในอนาคตไม่รู้ว่าดาบคู่ของกูจะเป็นสีแดงหรือเป็นสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีชมพูก็ไม่รู้อีกนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่แล้วละกันนะครับผมเอาที่ GM สบายใจนะครับผมแต่ทำมาไงกูก็เล่นอย่างนั้นแหละนะครับขอแค่เกมมึงไม่ปิดตัวก็พอแล้วนะครับผมแต่เพราะทุกวันนี้กูหากินได้เพราะว่าเกมโลบ็อกเลยนะเนี่ยนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มาบอกว่าเฮ้ยมีทางด้านของโมจิเนี่ยที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับผมนะฮะในอนาคตนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ต้องรอดูรอรุ่นต่อไปนะครับผมนะฮะว่ามันจะย้อมสีหรือเปล่านะครับผมนะคือขี้เกียจทำโมเดลแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยย้อมสีเอาเลยดีกว่ามันเท่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอพูดประมาณแค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะรำคาญนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย